การตรวจด้วยชุดแอนติเจนเทสคิตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสปสช.เขาก็ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะในการเอาชุดตรวจนี้ลงพื้นที่ไปในชุมชนแล้วก็ไปตรวจค้นหาเลยนะคะว่ามีผู้ที่ติดเชื้อเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพอใช้ชุดตรวจนี้ความมั่นความแน่นอนของมันความเที่ยงตรงผลออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ก็พบว่าพอไปเช็คดูแล้วเนี่ยตรวจไปประมาณ 50,000 กว่ารายพบว่าคลาดเคลื่อนเพียงแค่ 3% เท่านั้นก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะคะคุณหมอเจเดชธรรมทัตอารีค่ะเลขาธิการสปสช.นะคะบอกว่าตอนนี้เขาได้มีการเอาชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตนะคะไปตรวจในพื้นที่เนี่ยประมาณ 50,000 กว่ารายได้ผลบวกประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์พอผลบวกนี้ไปเทียบกับการตรวจมาตรฐานก็พบว่ามีความผิดพลาดไม่เกิน 3% ค่ะจึงเห็นว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลดีทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ยังบอกว่าถ้าใครตรวจแล้วได้ผลตรวจเป็นบวกก็จะนำเข้าสู่โฮมไอโซเลชันหรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันหากมีอาการก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลต่อไปอย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ตรวจทุกคนนะคะคนที่ควรตรวจคือกลุ่มเสี่ยงเช่นมีญาติมีคนใกล้ชิดมีการสัมผัสใกล้ชิดกันหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงกับคนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการน้ำมูกไหลไอจามเป็นไข้อันนี้ถึงค่อยไปหาตรวจนะคะแต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่การติดเชื้อยังรุนแรงอยู่ถ้าผลออกมาเป็นลบท่านยังต้องปฏิบัติตัวเหมือนคนที่มีความเสี่ยงตลอดเวลานะคะแล้วก็กรณีที่คนที่มีอาการหวัดตอนนี้คนเป็นหวัดกันด้วยหน้าฝนเนี่ยนะซึ่งอาจจะใช่โควิดหรือไม่ใช่โควิดก็ได้คุณหมอบอกว่าถ้าผลออกมาเป็นลบท่านสามารถตรวจซ้ำได้หลังตรวจครั้งล่าสุด 3-5 วันค่ะแต่ระหว่างนี้ก็ต้องแยกกักตัวเองด้วยลองไปฟังเสียงคุณหมอเจเดชค่ะเรื่องการตรวจเทสคิตนี่นะครับต้องเรียนว่าตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขและ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการที่จะใช้ชุดตรวจอย่างรวดเร็วนะฮะมาตรวจคัดกรองกรณีผู้ป่วยสงสัยโควิดที่เรียกว่า ATK นะครับและในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขนะครับทดลองนำร่องในการตรวจในชุมชนและในพื้นที่ต่างๆนะครับก็พบว่าสามารถใช้ชุดตรวจเทสคิตเนี่ยในการที่จะตรวจอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจไป 50,000 กว่ารายเนี่ยก็พบว่าได้ผลบวกประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์และได้นำกรณีผลบวกดังกล่าวไปเทียบกับการตรวจมาตรฐานก็พบว่ามีการตรวจผิดพลาดไปประมาณไม่เกิน 3% นะครับตรงนี้ก็ทำให้พบว่าชุดตรวจเทสคิตดังกล่าวเนี่ยใช้ได้ผลดีนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์นี้นะครับทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ได้มีมติในการที่จะขยายนะครับให้มีการเพิ่มชุดตรวจเทสคิตเนี่ยไปยังให้กับประชาชนได้อาจจะในกลุ่มเสี่ยงบางส่วนเนี่ยนะครับได้ตรวจเองขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการจัดหาและก็ทางทีมวิชาการโดยกรมควบคุมโรคนะครับก็กำลังวางแผนในการที่จะกระจายชุดตรวจเนี่ยให้กับประชาชนได้ตรวจแต่หากมีความก้าวหน้าอย่างไรนะครับก็คงจะมีการสื่อสารกับภาคประชาชนไปรับทราบว่าจะไปรับชุดตรวจอย่างไรมีวิธีการตรวจอย่างไรเมื่อได้ผลบวกแล้วจะเป็นอย่างไรครับก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าเมื่อชุดตรวจการตรวจชุดเทสคิตหากได้ผลบวกก็จะมีการนำเข้าระบบที่เรียกว่า Home Isolation หรือ Community Isolation ถ้าหากท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการรับท่านเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหากท่านมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงก็จะมีการนำเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาลต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับครับก็เอาเป็นว่าสบายใจได้นะครับในแง่ของความแม่นยำของการชุดตรวจที่ว่านี่นะครับ ATK เนี่ยหลังจากทดสอบแล้วเนี่ยนะครับมีความคลาดเคลื่อนเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองก็ถือว่าน้อยนะค่ะ